ก็สิ้นสุดการรอคอยจริงๆครับก็เราก็รอคอยกันมาระยะเวลาหนึ่งนะครับผมมากมากครับวันนี้ก็เป็นวันบวงสรวงนะครับก็เหมือนกับเป็นวันเปิดเลิกนะเป็นวันแบบเริ่มต้นของเราจริงๆแล้ววันแรกนะครับก็เมื่อวานก็เพิ่งฟิตติ้งกันมาด้วยใช่ครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับก็ใกล้ที่จะได้เปิดกล้องก็แบบตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนนัดก็รอคอยวันนี้มาถึงตลอดด้วยครับผมพอแบบใกล้มาถึงเรื่อยๆเราก็ยิ่งตื่นเต้นพอวันนี้เป็นวันบวงสรวงจริงๆแล้วเราก็ยิ่งแบบยิ่งตื่นเต้นยิ่งแบบว่าแบบกำลังเตรียมรับแรงกระแทกในเดือนหน้าที่เราจะออกกองกันเต็มๆเดือนครับผมก็คิดว่าสนุกแน่นอนครับใกล้แล้วใช่ครับเลยว่าจริงๆกำลังใจนี่คือสำคัญมากๆครับแล้วก็พอเรากำลังลงมาเริ่มบวงสรวงแล้วก็เจอแฟนๆนะครับดีใจมากๆที่ได้รับการตอบรับนะครับผมได้รับการซัพพอร์ตจากแฟนๆเยอะมากๆแล้วก็มาให้กำลังใจกันเยอะมากๆถึงแม้กระทั่งแบบมาเรานี้เราเช้าใช่ครับคือแบบแฟนๆทุกคนน่ารักมากๆตั้งแต่เราแบบว่ามาถึงที่นี่นะครับก็คือมีแฟนๆรอมารอกันแล้วอ่ะครับผมใช่ดีใจมากๆครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆครับใช่ครับพอเราได้เห็นก็แบบแต่ว่าวันบวงสรวงนี้ผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนครับครับครับใช่ครับใช่ครับครับผมจากนี้เฮียอาจจะยังไม่ได้ค่อยได้เล่าแบ็คกราวด์ของตัวยี่กับคนเดียวมากพอใช่ไหมครับก็ในดื้อเฮียเนี่ยก็จะฉายถึงอนาคตที่เกิดขึ้นหลังจากนิ่งเฮียใช่ไหมครับเป็นดื้อเฮียแล้วก็ได้เห็นแบ็คกราวด์ของทั้งสองตัวละครด้วยครับผมแล้วก็จะมีบทบาทของยี่ตอนเด็กกับน้องเดียวตอนเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรครับจะได้เข้าใจตัวละครว่าเป็นยังไงบ้างเติบโตขึ้นมาเป็นยังไงอะไรครับใช่แล้วก็ทุกคนบอกหมดเลยนะว่าแม็กเวอร์ชันเล็กกับตอนนั้นเวอร์ชันเล็กก็คือเวอร์ชันเด็กก็คือเหมือนกันมากยิ่งแบบว่ายิ่งเฉพาะแบบว่าพี่แม็กเวอร์ชันเล็กก็คือแบบน้องรถบัสนะครับผมคือเหมือนพี่แม็กมากแบบนั้นเห็นรูปที่แบบพี่ๆแฟนคลับเอามาเปรียบเทียบกันอ่ะเป็นรูปแบบเคอี้กับรูปน้องที่ถ่ายเป็นตอนเด็กอ่ะครับคือออร่าคือเหมือนกันเลยตอนเด็กๆแม็กหน้าอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้เลยครับคล้ายๆเลยคล้ายๆครับน้องเขาหล่อกว่าเปล่าน้องเขาหล่อกว่าครับครับน้องน้องคูมะใช่ไหมครับน้องคูมะน้องคูมะเหมือนมากมาเหมือนมากเมื่อวานก็แบบสดด้วยง่วงง่วงเหมือนผมเลยครับผมชอบนอนเหมือนกันครับตอนนี้ที่เชิญมาเราจะเปิดกล้องเดือนหน้าใช่ครับก็ต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมครับก็ช่วงนี้ครับบทใกล้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วครับบทเสร็จแล้วด้วยแล้วก็เวลาที่เหลือก่อนที่จะเปิดกล้องครับก็เป็นเวลาที่เตรียมตัวนะครับเวิร์กช็อปกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นครับตอนนี้ก็เข้มข้นมากเข้มข้นในระดับนึงแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นเรียกได้ว่าก็คือแทบทุกวันแทบทุกวันครับผมเพื่อดื้อเฮียให้ออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดในเรื่องนะคะอันนี้ของเราจะเป็นแบบว่าเน้นไปที่เรื่องอะไรคะความรักดราม่าหรือว่าอะไรบ้างครับผมก็ตอนแรกก็จะเป็นดราม่าก่อนนะครับดราม่าชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนตัวว่าหลังจากนิ่งเฮียแล้วชีวิตส่วนตัวเล่าหมดเลยรับไม่หัวข้อเฉยกับชีวิตส่วนตัวก่อนแล้วก็จะเป็นอาจจะปัญหาภายในบ้านแล้วก็ปัญหานอกบ้านคือเหมือนการแก้ปัญหาเหมือนตอนแรกก็จะมีแบบมีปมใหญ่ๆก่อนนะครับแต่พอผ่านเรื่องนี้ไปเหมือนทุกอย่างก็คลายเครียดมากขึ้นแต่ก็ในเรื่องก็จะมีแบบมีปมครอบครัวแล้วก็มีปมอีกหลายๆอย่างที่น่าติดตามครับผมก็บอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับและครับก็รับรองว่าดื้อมากแน่ๆครับเพราะว่าน้องคนเดียวก็มาถึงในดื้อเฮียก็โตขึ้นมากๆแล้วครับผม25แล้วมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแบบกล้าต่อปากต่อคำกับเฮียมากขึ้นด้วยครับครับผมจับไพลอตก็น่าจะรู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้ดื้อขึ้นเยอะครับผมไม่ถึงน้องคนเดียวน้องนัทนะครับครับถ้าเฮียดุเฮียก็ดุด้วยเหตุผลครับแต่ถ้าเฮียจะยอมก็เพราะว่าเป็นน้องเดียวนั่นแหละครับครับน้องเดียวก็เถียงด้วยเหตุผลครับน้องเดียวมีเหตุผลของน้องเดียวทุกคำพูดที่พูดออกมาครับถ้างั้นรอทุกคนติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นทีมเฮียอี้นะครับทีมน้องคนเดียวครับ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 ไม่มีทางน้อยครับผมมีแต่มากขึ้นนะครับแล้วจะมากขึ้นยังไงรอติดตามนะครับแต่ที่พี่ออฟตะกี้ได้พูดกันด้วยรับรองว่าในเรื่องก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเยอะแยะมากๆครับต
ั้งแต่ดราม่าเราก็จะมีโมเมนต์ให้ยิ้มกันครับผมให้ซินให้แตกต่างปรับอารมณ์กันได้ครับอะไรดีกว่าใช่มีไปแบบว่าเรื่องการแสดงด้วยไปเหมือนเกือบจะบินไปครับผมแต่ว่าไม่ให้เกิดใช่ครับมีเหตุเกิดขึ้นก็เลยไปไม่ได้ครับผมประมาณนั้นไม่ให้ไปครับจะมีอะไรถามผมครับสุดท้ายเป็นแฟนจริงๆนะจะมีตัวละครรับหรืออะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็ยังบอกตัวละครไม่ครบทุกตัวละครนะครับก็รอทุกคนติดตามนะครับว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์กันนะครับเห็นคอมเมนต์แบบหลายคนแบบอยากเห็นเหมือนกันว่าป๋ามังกรจะเป็นใครเพราะว่าเหมือนตอนฟิตติ้งทุกคนยังไม่ได้เห็นครับผมก็มารอลุ้นไปด้วยกันเลยครับเพลงนี้จากซีรีส์ที่ผ่านมาของค่ายนะครับก็อย่างนิ่งเฮียของอย่างอนนท์นะครับก็จะมีเพลงประกอบของซีรีส์ของนั้นๆของตัวเองนะครับผมก็รอติดตามนิ่งเฮียเลยว่าจะมีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยกันโปรโมทให้ด้วยนะครับจะมีไหมครับก็ต้องมีอยู่แล้วแหละครับผมแต่ก็แบบว่าเป็นใครร้องหรือว่าจะเป็นศิลปินคนไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมอาจจะเป็นแบบศิลปินท่านไหนมาร้องหรือเปล่าอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นไปด้วยกันครับแต่ต้องวอร์มเสียงรอนะครับครับก็ที่แพลนไว้ใช่ไหมครับก็อันนี้พอหลังจากวงสรวงเสร็จก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วนะฮะก็จะมีการเล่นเทรนประจำวันที่ถ่ายทำนะครับผมแล้วก็คิวก็จะค่อนข้างที่จะอัดแน่นพอสมควรนะครับก็ใช้เวลาในการถ่ายอาจจะไม่ได้นานมากครับผมก็แฟนๆก็จะได้รับชมในภายในปีนี้แน่นอนครับก็จะรีบทำให้เสร็จครับแฟนๆจะได้ไม่รอนานครับครับผมฝากเฮียอี้นะครับกับน้องคนเดียวด้วยนะครับผมในดื้อเฮียก็หาว่าซนนะครับพวกเราก็รอคอยกันมานานเนอะแล้วก็วันนี้ก็เป็นเหมือนกับเดย์วันแล้วในการวงสรวงนะครับก็จะทำให้การให้เต็มที่นะครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันโปรโมทแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราซีรีส์ดื้อเฮียขาวสนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับใช่ครับผมก็มาสนุกไปด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับ